สวัสดีครับเพื่อนๆชาว AK ครับโมเดลคาร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่ฟอร์ดสายเปย์อีกแล้วนะครับในวันนี้พี่ฟอร์ดได้มีรถอยู่2คันเอามารีวิวให้กับน้องๆดูตัวนี้เป็น Ford Mustang 2018แล้วก็จะเป็น Porsche หรือ Porsche 781ก่อนที่เราจะมารีวิวนะพี่ฟอร์ดขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงเนื่องด้วยพี่ฟอร์ดนะครับได้เปิด Channel YouTube ใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก1 channel ช่องนี้ก็จะเกี่ยวกับรีวิวของเล่นต่างๆนะครับแล้วก็เกี่ยวกับพวกไลฟ์สไตล์ก็ฝากให้เพื่อนๆเข้าไปกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งให้พี่ฟอร์ดด้วยชื่อช่องคือ AK Club Lifestyle ก็ฝากเข้าไปกดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับอีก1ช่องใหม่ที่น่าสนใจอีกช่องหนึ่งนะครับไม่แพ้ช่องนี้เลยทีเดียวนะอ่ะโอเคนะครับเราไม่เสียเวลาเรามาดูตัวรถกันคันแรกพี่ฟอร์ดจะให้ดูก่อนนะตัวนี้จะเป็น781ตัวนี้พี่ฟอร์ดได้ทำสีเทากันเมทัลลิกแล้วก็ติดเป็นดีคอร์เอ็นเลสแล้วก็คัสตอมสเปเชียลนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับส่วนล้อใช้เป็นล้อดาวแฉกแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นล้อรูนะครับผมไฟหน้าเดิมๆครับฝากระโปรงหน้าเป็นคาร์บอนนะครับผมเงาๆเลยแล้วก็ด้านท้ายก็จะเป็นคาร์บอนเหมือนกันนะครับนี่ด้านบนหลังคานะครับตัวนี้พี่ฟอร์ดเคยรีวิวไปแล้วนะมันเป็นคันสีเหลืองคันนั้นแหละพี่ฟอร์ดจับล้างสีทำใหม่หมดตัวนี้มันจะถอดออกมาได้แต่ขออนุญาตไม่ถอดแล้วกันไฟท้ายครับเขียนใหม่นะฮะสำหรับตัวนี้เป็นง่ายก็โดยรวมประมาณนี้ครับอ่ะเรามาดูอีกคันหนึ่งครับคันนี้ทีเด็ดเลยนะขอบอกตัวนี้จะเป็น2018 Ford Mustang GT ตัวนี้ใช้ดีคอร์เป็นดีคอร์ Rocket The Concept Is Racing ตัวนี้เป็นล็อกเก็ตอะจรวดอะอะไรประมาณนี้นะสีจะเป็นสีเขาเรียกสีอะไรอะสีเมทัลลิกตัวนี้จะเป็นเทาเมทัลลิกตัวนี้จะเป็นกันเมทัลลิกนะแต่ตัวนี้จะเป็นเทาเมทัลลิกรายละเอียดหลักๆก็คือตัวสีเป็นสีเทาเมทัลลิกดีคอร์เป็นล็อกเก็ตและก็ The Concept Is Racing นะครับไฟหน้าครับเขียนใหม่ไฟท้ายครับเขียนใหม่นะฮะแล้วก็จะมีคาดแดงบนหลังคาครับนะฮะฝากระโปรงหน้าคาร์บอนครับเงาๆไปเลยทีเดียวนะครับนี่นะแล้วก็โลโก้ม้าด้านหน้านะครับพี่ฟอร์ดทำสีใหม่นะตัวนี้ส่วนด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นโลโก้ตัวนูนนะครับสำหรับตัวม้านะส่วนล้อครับล้อใช้เป็น RPF 1ตัวนี้สีดำแล้วก็จะมีดิสเบรกอยู่ด้านในนะครับล้อไม่หมุนเหมือนกันนะครับติดดินน้ำมันกาวปรับโหลดใหม่ฟิตเมนต์คือเป๊ะจริงๆนะครับสำหรับคันนี้สวยโอเคอยู่นะครับสำหรับ2คันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะในอ้อมอกอ้อมใจของเพื่อนๆนะครับรถเยอะแยะมากมายก็มีประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันสำหรับใครที่ชอบการรีวิวรถเหล็กรถคัสตอมรถโมรถโมดิฟายอะไรต่างๆมากมายนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยทางช่องนี้ AK ครับโมเดลคาร์ส่วนใครที่ชื่นชอบในการเล่นเกมของเล่นอื่นๆก็ฝากกดติดตามที่ช่อง AK Club Lifestyle นะครับช่องใหม่ของพี่ฟอร์ดนะครับจะพยายามลงคลิปให้ได้สม่ำเสมอนะฝากเข้าไปกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตคลิปวิดีโอให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆทุกคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนะครับแล้วเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าพี่ฟอร์ดจะมารีวิวรถอะไรหรือมาแต่งรถอะไรอีกนะครับส่วนเราวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ